วน้ำแนวน้ำครับสวัสดีครับวันนี้แม่เมย์แม่เมย์พบกับหมอม้านะครับวันนี้ผมก็จะพามาเก็บภาพบรรยากาศน้ำท่วมนะครับที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่11เดือน10หรือว่า11ตุลาคมพ.ศ. 2565นะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มนิ่งนะครับและก็กำลังจะเริ่มลดนะครับลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะดูจากรอยน้ำที่เคยขึ้นมาแล้วกับตอนนี้ก็ถือว่าลงแล้วก็นิ่งนะครับก็เพราะว่าด้วยเหมือนมีลมหนาวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็แดดที่ร้อนนะฝนก็ตอนนี้หยุดตกไปแล้วนะครับก็เป็นมวลน้ำที่ยังมาเรื่อยๆกับสายน้ำมูลอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะผมก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศเก็บไว้ดูนะครับเมื่อผ่านพ้นไปน้ำที่เคยท่วมนะครับเป็นต้องบอกว่าไม่รู้กี่ปีถึงจะท่วมแบบนี้นะครับถึงแบบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แบบว่าน้ำมากน้ำเยอะนะปีที่แล้ว64นะครับก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้นะครับยังไม่ถึงหน้าบ้านยังไม่ถึงถนนนะครับจะท่วมแค่ทุ่งนานะครับทุ่งนาข้าวนะครับแต่วันนี้และก็เดือนนี้ณตอนนี้11ตุลาคม2565ก็คือท่วมขึ้นมาบนท้องถนนเรียบร้อยแล้วครับโอเคไปดูบรรยากาศนะภาพโดยรวมนะครับตอนนี้เป็นบริเวณที่บ้านนะครับบ้านของแม่เมียวครอบครัวมาเองนะครับและก็เครือญาตินะบริเวณซอยตรงนี้จะเป็นหมู่15นะตำบลบะเป็นบ้านปริงนะตำบลบะอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอเคเราไปดูบรรยากาศโดยรอบๆตอนนี้ที่น้ำก็เริ่มนิ่งนะครับผมตอนนี้ไปดูกันเลยครับตรงนี้เป็นสวนนะสวนของพี่สาวนะครับเราจะเข้าไปดูในสวนดูนะเพราะว่าปกติตรงนี้สวนตรงนี้จะไม่เคยท่วมนะน้ำไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้นะครับอย่างนี้พวกนี้ครับท่วมเข้ามาคอกวัวนะตรงนี้วัวก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วที่เดินอยู่นี่ก็มีแต่ปลาลอยนะโอ้สีกลางคอกวัวนะคอกวัวจับปลาได้เลยนะครับปลากระโดดเต็มเลยตามเข้ามาเล่นน้ำนะครับนี่ก็เป็นคอกวัวนะครับคอกวัวที่โดนน้ำท่วมนะโอ้ปกติตรงนี้จะไม่ขึ้นมานะครับสวนเราก็ไม่เคยขึ้นนะครับน้ำปีนี้ขึ้นมาหมดเลยคือน้ำครับน้ำเข้ามาฝั่งนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่ข้างบ้านฝั่งนู้นครับเป็นมวลน้ำที่ขึ้นมามีสวนตรงนี้ถือว่าสูงนะครับสูงจากถนนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดูสวนเราฝั่งนู้นก็ท่วมไปเรียบร้อยนะครับพาเข้าไปดูนะครับเพื่อนยับเยินแค่นี้ปลาเยอะมากนี่ตรงด้านหน้านี่จะเป็นถนนนะครับถนนผ่านสวนนะครับให้ดูสวนเราครับเรียบร้อยเลยโอ้นี่นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณถนนนะครับเป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมานะครับเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่ฝั่งนู้นก็เป็นสวนที่ปีที่แล้วปี2564เรามาขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตากข้าวตรงนี้แล้วก็นั่งเล่นนอนหลับพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้สวนตรงนี้คือท่วมครับต้องบอกว่าสวนตรงนี้ท่วมได้คือแบบคือมันสูงมากพอสมควรเลยแหละครับสูงกว่าถนนไปอีกก็คือท่วมแล้วเรียบร้อยก็ล้นทะลักเข้าบ้านนะครับบ้านอยู่นู้นครับท่วมระดับน้ำตอนนี้เนี่ยประมาณครึ่งแข้งครับครึ่งหน้าแข้งที่อยู่บนสวนนะครับสวนแต่ถ้าบนทางนี้
ม่แน่ใจว่าลึกขนาดไหนนะครับยังไม่ลองลงไปเดินดูนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลึกพอสมควรเพราะว่าดูจากเสาที่อยู่ข้างทางก็ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะเราไปดูกันครับนี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าสวนของของพี่สาวนะครับเรามาดูว่ามีถนนตอนนี้ลึกขนาดไหนนะครับโอ้ลึกมากครับเลยเข่าครับตอนนี้โอ้นู่นครับสุดซอยครับท่วมไปหมดเลยนะครับยาวไปยาวไปเลยต้องผมว่าต้องเดินนี่ไม่ไหวครับต้องใช้เรือครับเพราะตอนนี้สูงเลยหัวเข่ามาเยอะเลยนะครับถึงต้นขาแล้วตอนนี้โอ้ยับเลยนะครับยับเยินนะครับถูกน้ำท่วมครับจากถนนเป็นคลองหมดเลยครับตอนนี้เป็นคลองต้องบอกว่าคลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลองน้ำนะครับเป็นน้ำคลองครับดูบรรยากาศเหมือนบ้านอิมแม่น้ำมีต้นมะพร้าวถ้าพายเรือด้วยเนี่ยโอ้โหบรรยากาศใช่เลยนะครับผมนึกว่าอยู่แถวบ้านแพ้วแถวบ้านแพ้วแถวสมุทรสาครนะครับนี่จะแบบมีแบบสวนมะพร้าวล่องน้ำมีมะพร้าวพายเรือนี่ครับใช่เลยบรรยากาศเดินต่อไม่ได้นะครับลึกมากไม่ขอลงนะครับเพราะว่าค่อนข้างลึกครับเก็บไว้ให้ดูดูว่าครั้งหนึ่งน้ำท่วมสูงขนาดนี้นะบ้านปริงบนบ่าเพื่อถ้าตูดยังสีนะครับกำแพงฟ้าสีชมพูนะครับดูครับเวลาผมจะบอกให้คนส่งเข้ามาส่งของจะบอกว่าบ้านหลังสุดท้ายกำแพงฟ้าชมพูนะครับตามตรงนี้เนี่ยเขาทำมานะครับซึ่งตรงนี้อยู่หน้าบ้านครับส่วนคนล้นอลามน้ำหนักครับหนักข้างทางครับอยู่สวนน้ำเข้าเกือบหมดแล้วตอนนี้ติ่งตำบลบ่าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์2565คลิปนี้ต้องบอกว่าถ่ายเมื่อวันที่11ตุลาคมพ.ศ.2565นะครับผมบันทึกความทรงจำไว้ว่าครั้งหนึ่งน้ำท่วมสูงที่บ้านปริงวันนี้เราจะไปสำรวจกันที่นะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมหน้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราจะดูกันว่าตอนนี้น้ำท่วมไปถึงไหนลดไปถึงไหนแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วถ่ายไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ไปถ่ายอีกเลยว่าน้ำเป็นยังไงบ้างท่วมแบบไหนแล้วนะครับผมเรือสัญจรแล้ว
ี้เป็นโรงเรียนบ้านปิงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าสาธารณะแล้วก็โรงเรียนบ้านปิงนะตอนนี้ท่วมมาถึงนี้แล้วนะครับนี่เป็นขึ้นมาถึงประตูโรงเรียนของบ้านปริงนะครับตรงนู้นครับน้ำท่วมสูงขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้ต้องก็มาภาวนาให้น้ำลดโดยเร็วนะครับลดลงโดยเร็วตอนนี้ที่แล้วมาถ่ายยังไม่ท่วมถึงนี่นะท่วมแค่ยังไม่ถึงป้ายด้วยซ้ำนะตอนนี้น้ำท่วมมาถึงเลยป้ายมาแล้วป้ายหมู่บ้านแล้วนะครับเข้ามาจนถนนเข้ามาตรงประตูโรงเรียนบ้านปริงแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นด้านบ้านนะครับที่อยู่ด้านหลังของอนามัยรปสตบ้านปริงนะครับดูครับท่วมเรียบร้อยท่วมยาไปถึงนู่นครับท่วมเข้าในบ้านท่วมอันนี้ท่วมเข้าในบ้านด้วยนะครับไม่ใช่เดือดร้อนแค่มะมีมะเหมียวหรือว่าฝั่งนู้นนะครับหมู่15นะครับฝั่งนี้เขาเรียกหมู่อะไรเนี่ยหมู่สิบนะครับเป็นช่วงนี้เป็นบริเวณหลังอนามัยบ้านปริงนะครับก็ท่วมนะครับขึ้นสูงมาทางนู้นนะครับมาจากน้ำมูลนะครับหมู่สิบบ้านปริงนะครับท่วมวันนี้ลุยขับรถดูน้ำท่วมกันครับขับซาเล้งครับวัดโพธิสว่างบ้านปริงตรงนี้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกบริเวณหนึ่งที่น้ำท่วมทะลักเข้ามานะครับนี่ก็เป็นถนนแยกที่เราจะไปด้านหลังด้านเส้นรอบหมู่บ้านนะครับด้านหลังที่จะไปบ้านมะมีมะเหมียวครอบครัวมะม้านะครับแล้วก็ไปเส้นเชื่อมต่อไปน้ำมูลนะครับนี่ตรงนี้เราก็จะไปบริเวณที่น้ำท่วมทางนะครับไปได้หรือเปล่าป้ายบอกน้ำท่วมทางข้างหน้านะครับมันล้นมาแล้วนะครับไม่สามารถไปได้ครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่น้ำท่วมนะครับที่ล้นท่วมทางนะครับตอนนี้ก็ท่วมหมดแล้วนะครับท่วมแบบต้องบอกว่าทุกส่วนแล้วนะครับตอนนี้ที่น้ำที่ไหลข้ามถนนหนทางเส้นทางที่ไปหมู่บ้านยางเก่าหมู่บ้านยางขำเท่านะครับตำบลหนองเรืออำเภอชุมบุรีที่เคยลงไปคลิปก่อนหน้านี้ตอนนี้ดูครับบริเวณนี้น้ำท่วมหมดแล้วนะครับท่วมแล้วโอ้ต้องบอกว่าเข้ามาในตัวหมู่บ้านเรียบร้อยครับท่วมเยอะมากโอ้ดูครับท้องไร่ท้องนาท่วมหมดเลยต้องใช้เรือสัญจรแล้วครับตอนนี้เดินเท้าเปล่าลำบากแล้วตอนนี้ดูระดับน้ำครับความลึกโอ้โหน้ำไหลมีน้ำไหลแรงด้วยนะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้แล้วภายในนะครับจากที่เคยเล่นน้ำนี่เล่นไม่ได้แล้วท่วมสนิทโอ้ลึกซะด้วยเดินไปได้ไหมเนี่ยเดินไปได้ไหมจะเดินไหวไหมน้ำไหลแรงมากโอ้น่าจะไปได้แล้วนะครับบริเวณที่น้ำท่วมแล้วจะลุยไปดูสู้สาเดินไปดูครับมันออกกำลังกายไปในตัวลึกแล้วลึกแล้วเริ่มลึกแล้วนี่ตรงแยก
3แยกนะไปน้ำมูลนะครับก็ทางไปบ้านเราจากที่เคยมาเล่นน้ำได้นะครับอันนี้เลยหัวเข่าเรียบร้อยครับแรงมากท่วมมาหมดเลยครับสุดซอยจากซอยนู้นทะลุมาตรงนี้หมดแล้วครับจากบ้านเราตรงนี้ครับโอ้ท่วมทุกแหล่งของที่ครับตัวน้ำไหลถนนตอนนี้เรียบร้อยเลยครับมิดเลยว้าวดูครับถนนที่ไปน้ำมูลครับตอนนี้น้ำสูงนะครับสูงมากน้ำไหลน้ำไหลแรงด้วยเริ่มไหลแรงตรงนู้นครับภาพจำในวันนั้นก็คือตรงนี้ยังเป็นพื้นถนนแล้วก็ไหลผ่านพื้นถนนเพียงเสียงน้ำไหลสู้ซ่าอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็บอกว่าล้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูล้นไม่เห็นพื้นถนนเลยตอนนี้สูงต้องบอกว่าตอนนี้เลยหัวเข่ามาเยอะเลยครับถึงต้นขาเกือบจะถึงเอวแล้วครับตอนนี้นี่ทางนี้ทางทุ่งนาก็ท่วมแบบท่วมเรียบร้อยครับท่วมหมดเลยเรียบร้อยดีน้ำท่วมบ้านปริงท่วมตรงรถเราอยู่ตรงนู้นท่วมหมดไม่เหลือเลยวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะที่หมู่บ้านปริงตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้นี่น้ำได้ท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับท่วมทุกที่นะครับที่เป็นทุ่งนาเส้นบ้านปริงไปบ้านยางคำเท่านะครับนี่ไปที่ตำบลหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีนะครับตรงนี้เชื่อมต่อกับตำบลบะอำเภอท่าตูมนะครับท่วมเรียบร้อยเลยนะครับจากที่เคยเล่นน้ำได้นะครับก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ท่วมท้นล้นทุกแห่งน้ำลึกครับต้องภาวนาให้น้ำลดภายในเร็ววันนะผมท่วมหนักมากทีนี้2565วันนี้วันที่ถ่ายก็11ตุลาคมพ.ศ.2565นะครับว้าวโหดมากพอแล้วครับประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับน้ำท่วมนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่น้ำท่วมท่วมมานะครับขึ้นทางเข้าไปที่โคขามนะครับโคขามด้านหลังหมู่บ้านนะครับนี่ท่วมเรียบร้อยเช่นกันนะครับนี่น้ำเยอะน้ำมากแล้วตรงนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งน้ำที่ยังขึ้นมาไม่ถึงนะครับมีเรือมาจอดเทียบท่ากัน2ลำนะครับนี่ถ้าเรามาดูนะครับนี่นะครับผู้ดูครับน้ำท่วมนะครับท่วมขึ้นมาบริเวณด้านข้างทางตรงนี้ครับท่วมเยอะมากครับบ้านปริงตอนนี้บ้านปริงก็เหมือนเป็นหมู่เกาะปริงนะครับหมู่เกาะบ้านปริงวานั้นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านปริงนะให้ชมประมาณนี้ทุกตอกซอกซอยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับรวมทั้งบ้านเราเองไม่มีครอบครัวมาม้าครับโอเคใครถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย